ก็คือเรื่องของที่แก๊งภูมิพลนี่เขาจะต้องการมากๆเลยนะคะก็คือเขาจะต้องผ่านพ.ร.บ.งบประมาณก่อนค่ะนะคะซึ่งพ.ร.บ.งบประมาณนี่นะคะปีนี้ค่ะก็หลายท่านเห็นข่าวแล้วนะคะมันก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็กังวลนะวิตกกังวลนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของเราที่ภาวะเงินเฟ้อติดลบนะคะแต่ว่างบประมาณขาดดุล นะคะผ่านครม.นะคะก็ผ่านกรอบงบประมาณขาดดุลออกมาแล้วนะคะเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกนะคะว่าประเทศนี้มันคงเสี่ยงล้มละลายแน่ๆเลยนะคะเพราะมันขาดดุลอีกนะคะหลายแสนล้านเลยนะคะไม่ได้เกินความคาดหมายนะคะว่ามันจะถลุงกันไม่ยั้งอะค่ะนะคะนี่คือกฎหมายที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็คือการที่โจรเนี่ยจะเข้ามาปล้นบ้านเมืองเรานะคะแล้วก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนว่าทำตามขั้นตอนนะคะมีการออกกฎหมายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรทั้งที่จริงๆประชาชนเรานะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยมันอยากจะกำหนดกันนะคะหากินกันยังไงเอาไปซื้ออะไรเอาไปให้ประโยชน์กับพวกพ้องตัวเองยังไงบ้างนะคะก็เอาไปกันไปอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยเรียกร้องงบประมาณมาช่วยเหลืออะไรนะคะอย่างเช่นภาวะฝนแล้งบ้างนะคะแล้วก็ภัยแล้งบ้างนะคะหรือว่าปัญหาผู้สูงอายุนะคะปัญหาพี่น้องกลุ่มต่างๆปรากฏว่ามันก็จะอ้างว่าไม่มีเงินนะคะแต่ว่างบประมาณก็จะไปถลุงกันนะคะนี่ก็กรอบงบประมาณออกมาแล้วนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะด้วยใจที่เจ็บปวดนะคะค่ะเนี่ยค่ะคุณลุงก็เลยทำให้นึกถึงประเด็นนี้ว่าประเทศไทยเรานี่เราได้ยินคำว่านิติรัฐนะคะแล้วก็ถูกครอบไว้ว่าประเทศต้องมีนิติรัฐแล้วนายประยุทธ์นี่พูดถึงอ้างกฎหมายบ่อยมากเลยนะคะบอกว่าต้องเคารพกฎหมายนะแล้วก็นักวิชาการก็จะคอยใส่หูเรานะคะใส่หัวเราว่าประเทศไทยต้องอยู่บนหลักนิติรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วตกลงไอ้นิติรัฐนี่มันคืออะไรคะคุณลุงและในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราเนี่ยนะคะที่เป็นประชาธิปไตยแบบจอมปลอมลวงโลกมาเนี่ยค่ะมันได้มีจริงๆไหมคะนิติรัฐเราเคยได้ชิมรสของการปกครองประเทศโดยกฎหมายจริงๆหรือยังคะคุณลุงคะเชิญเลยค่ะที่อาจารย์หวานพูดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2475 สิบธันวานะไอ้วันรัฐธรรมนูญเนี่ยนะไอ้ฉบับแรกเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองนะฉบับแรกนี่ในปีดีเขาเป็นคนเขียนนะที่สั้นๆที่อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนอะไรผู้ใดฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้ให้นำเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของสภาสภามีสิทธิพิจารณาความผิดของกษัตริย์นะมันมีฉบับเดียวชั่วคราวใช้ได้ไม่กี่เดือนเพราะฉบับ10ธันวาเนี่ยคนล่างส่วนใหญ่นะครับเป็นฝ่ายเจ้ากูหมดเลยและคนล่างส่วนใหญ่นี่เป็นฝ่ายที่เป็นศัตรูกับคณะราษฎรด้วยนะมันแปลกยึดอำนาจเสร็จนายกคนแรกชื่ออะไรครับมโนปกรณ์นิติธาดามโนปกรณ์เขารับใบสั่งมานะครับว่าให้กำจัดเอกสารเปิดเผยคือให้ประหารนะ
เอาเลือดมาล้างเท้านะเอาเลือดคณะราษฎรทุกคนมาล้างเท้าครับเพราะมันบังอาจเป็นกบฏต่อพระเจ้าอยู่หัวมันอย่างเงี้ยเขาดูว่าคณะราษฎรเป็นกบฏนะเขาถึงวางแผนครับที่ว่าจะเล่นพอดีเขาไปให้ร้ายในปีดีเรื่องเขาโครงเศรษฐกิจใช่ไหมแล้วเขาทำท่าทำทางไม่ดีทำท่างดแทนรัฐมนูลบางฉบับเขาประกาศกฎหมายคอมมิวนิสต์เลยโดนพญาประหุนปฏิวัติก่อนเลยผิดแผนครับเขาวางแผนจะฆ่าคณะสงฆ์ให้ได้ภายในปีเดียวเอาไอ้คนเนี้ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีแปลกไหมมาร่างรัฐมนูลเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราชนะไม่นานแต่ชัดเจนก็คือ2490พูดถึงเรื่องงบนะครับเขาต้องการปล้นงบประมาณแล้วตอนนี้มันพูดมันไม่ได้พูดปีหน้ามันพูด20ปีนะมันพูดถึงงบผูกพันนะมันคงคิดว่าเดี๋ยวพวกทักษิณก็ชนะมั้งเลือกตั้งก็ดีครับให้ทักษิณเข้ามามันหาเงินเก่งนะหาเงินมาใช้นี่เขาแล้วเราก็มาปล้นต่อคือไอ้พวกคณะรัฐบาลมันไม่มีปัญญาหาเงินมันบอกว่าช่วยชาวนาก็ไม่ได้ทุกวันนี้ไม่มีเงินมันดุนะหาเงินไม่เป็นเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จทักษิณชนะให้พวกทักษิณมาหาเงินแล้วมันก็มาปล้นต่อเอางั้นเหรอครับมันเหมือนกับว่าเราไปใช่ติ่งแล้วมันเน่าแล้วเน่าอีกเราคิดจะทายจะหม่องเหมือนเดิมใช่ไหมครับจะเลือกตั้งใช่ไหมครับรุ่นใช่ไหมครับเอากลางปีนะปลายปีไม่เอาอย่างนั้นเลยครับจะเลือกไปทำไมเลือกให้มันล้มต่อใช่ไหมเลือกแล้วรัฐบาลทำอะไรได้เลือกเพราะขอให้ได้เลือกเลยมันก็เป็นแผนเขาเลือกเหมือนไม่ได้เลือกแล้วตอนนี้มันโกงไม่โกงครับตรวจสอบไม่ได้งบประมาณใช้สุรุ่ยสุร่ายเต็มที่เป็นปีแรกนะที่กองทัพบกเนี่ยได้งบประมาณเกิน100,000,000,000เนี่ยกลาโหมได้200,000,000นะครึ่งหนึ่งเป็นของกองทัพบกเพราะกองทัพบกดีมากครับช่วยกษัตริย์พิพลยึดอำนาจแล้วใครจะไปกล้าถามสภาสนชสุนัขรับใช้มันตั้งคนเดียวของพวกมันหมดเลยร่างแล้วมันก็พวกมันหมดเลยปฏิรูปพวกหมดเลยมันเหมือนประชาชนกินหญ้าไงครับฮะดูไม่ออกไงดูไม่ออกไอ้มีชายมันรับจ้างทำของโจรเนี่ยแปลกเขารู้ว่าทั้งโลกครับจะมาพูดอะไรกันอยู่เกรงใจหรือไงหรือว่ากลัวกลัวกลัวได้ครับจะกลัวไปตลอดถึงลูกหลานเลยใช่ไหมเวลาตายก็เขียนมรดกลูกเอ้ยหลานเอ้ยมึงจะกลัวต่อไปเถอะประเทศนี้หาดีไม่ได้แล้วคนไทยไม่ขี้ขลาดคนไทยไม่ขี้กลัวคนไทยมันโง่คนไทยไม่ขี้โกงเป็นอย่างที่เขาว่าใช่ไหมตะกี้อาจารย์หวานพูดถึงนิติรัฐนิติรัฐคือรัฐที่เคารพกฎหมายแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นคือกฎหมายอะไรกฎหมายแบบเก่าหรือแบบใหม่ทุกวันที่มันอ้างนะครับมันเป็นกฎหมายแบบเก่าเป็นกฎหมายที่แบ่งชั้นวรรณะที่เชื่อในลำดับชนชั้นเนี่ยว่ามันเป็นพวกดีเหมือนพระของมันอะธรรมยุทธ์ดีทุกตัวครับขนาดไอ้คนก่อตั้งนะมีลูก82คนเนี่ยคิดดูบวช27ปีใช่ไหมมันตอแหลนะไอ้พวกนี้มันจะดียังไงดีไม่ดีมันต้องดูว่าทำประโยชน์ให้ประชามหาชนให้มนุษยชาติแค่ไหนครับไม่ใช่ดีไม่ดีเนี่ยมึงแต่งตัวดีพิธีกรรมมึงเยอะสารพัดพิธีกรรมครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์ให้ประชาชนไปนั่งรอไปนั่งเฝ้าพิธีเออกระเลยเข้าไปยืนเรียงแถวแล้วมันได้อะไรผมถามในพิธีกรรมต่างๆคุณดูข่าวสองทุ่มนะไปยืนกับสารพัดนะผู้บริหารต้องไปยืนไปรับเสด็จเนี่ยเอาเวลาไปทำประโยชน์ไม่ดีหรอครับไอ้ข่าวสองทุ่มเนี่ยเอาเวลาไปโฆษณามันได้กี่ร้อยล้านพันล้านแล้วคุณจะรักษาไอ้ระบอบนี้ไว้ทำไม
รักษาพระราชวงศ์นี้เอาไว้ทำไมบางสัตว์ประเทศถึงเขาดีกว่านี้ร้อยเท่าประเทศเขาเจริญกว่านี้เขาไม่เห็นต้องมีข่าวสองทุ่มเลยใช่ไหมเราจะตอแหลตามโอครับเพราะนั้นใจกล้าครับให้มันหมดในรุ่นนี้นิติรัฐก็คือรัฐที่เคารพกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายในระบอบใหม่นะครับกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยคือกฎหมายที่เชื่อมั่นในประชาชนกฎหมายที่ยอมรับเจตจำนงของประชาชนครับเพราะกฎหมายมาจากไหนกฎหมายต้องมาจากประชาชนมาจากตัวแทนของประชาชนถ้ามันมาจากการยึดอำนาจไม่เลือกกฎหมายครับอย่างดีใกล้เคียงก็คือเรียกกฎหมู่ต้องยกเลิกไหมแล้วผมถามคุณเลือกตั้งไปมันกล้ายกเลิกไหมไอ้กฎหมู่มันกล้ามันก็ไม่กล้าแล้วจะเลือกไปทำไมตัวแทนปวงชนก็ไม่กล้าครับคณะนิติราษฎร์อุตส่าห์รวบรวมคนนะจะไปแก้112สภาบอกว่าไม่กล้าบรรจุกลัวจะโดน112ซะเองประเทศนี้มันตกครองแบบตอแหลตรงไปตรงมาคือกษัตริย์เป็นเผด็จการประชาชนอยากให้เขากดขี่ต่อไปใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อประชาชนจะรักใครมากกว่ารักตัวเองคุณจะเป็นเสื้อเหลืองผมก็คิดว่าคุณรักตัวคุณเองอ่ะจะไปรักทำไมคนเขาทำลายคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้มันได้เวลาปล้นครับมันนัดกันมาปล้นผมถามว่านะในระบบประชาธิปไตยถ้าประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยไอ้มีชัยมันจะทำหน้าที่อะไรมันหมดสภาพแล้วครับมันรับใช้ประเด็จการมากี่สมัยคนอย่างประยุทธ์คนอย่างไอ้ประจินจันตองเนี่ยนะดูแลคมนาคมจนชิบหายจนประเภทไปเซ็นใบอนุญาตการบินเอกชนจนชิบหายวายป่วงจนการบินของประเทศไทยตกต่ำเนี่ยไอ้รัฐมนตรียุติธรรมไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยมันน่าเชื่อถือรัฐมนตรีศึกษาแต่ตัวทหารเนี่ยไอ้พวกดาพงเนี่ยมือฆ่าทั้งนั้นเลยครับความคิดดักดานเป็นขุนศึกไม่คุมกระทรวงเพราะฉะนั้นมันยิ่งกว่าโจรมันยิ่งกว่าคนขี้โกงมันปล้นเนี่ยตอนนี้ได้เวลาแรงลงครับมึงจะทำไงก็ทำไปเลยนะไม่ใช่ท้าอย่าให้ถึงเวลาของประชาชนแล้วกันตอนนี้เราวิจารณ์อะไรก็ไม่ได้เลยนะมันไม่โกงแต่มันห้ามเราวิจารณ์ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาก็หมดผิดอะไรก็ถามเรื่องตั้งแล้วก็เลือกแต่คนหิงซวยเข้ามาเพราะเขาไม่ชอบคนหิงซวยอย่างมึงไงใช่ไหมไปถามเรื่องตั้งยังไม่ได้มันโกรธมีอารมณ์หงุดหงิดคุ้งง่านห้ามถามห้ามวิจารณ์ครับใครทำอะไรถือว่าก่อกวนความสงบแปลกไหมมันต้องการให้สงบราบคาบนี่แหละครับคือความคิดของกฎหมายในระบอบเก่ากฎหมายในระบอบเก่าคือการบีบบังคับให้คนจำยอมครับถ้ามึงไม่ยอมเอาแส้มาตีมาเคี่ยนสมัยนู้นบีบบังคับทุกอย่างทรมานให้คนต้องเชื่อครับแต่กฎหมายสมัยใหม่มันไม่ใช่กฎหมายสมัยใหม่เนี่ยมันเคารพในความเป็นคนครับเคารพในความเป็นมนุษย์ประชาชนคือพลเมืองประชาชนไม่ใช่ไพร่ทาสประชาชนคือกำลังของแผ่นดินแผ่นดินคือประชาชนทั้งประเทศคือมนุษยชาติแผ่นดินไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่นะครับพระเจ้าแผ่นดินก็คือศัตรูของแผ่นดินเพราะฉะนั้นคงเข้าใจนะครับว่านิติรัฐคือรัฐที่เคารพกฎหมายแต่เป็นกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยเป็นกฎหมายใหม่ไม่ใช่กฎหมายแบบเก่ายึดอำนาจแล้วมาเขียนรัฐธรรมนูญยึดอำนาจแล้วมาใช้มาตรา44ใช้ประกาศคำสั่งเนี่ยไม่ใช่กฎหมายครับมันเป็นกฎหมู่แต่ผู้ใดสวยรู้ว่าเป็นกฎหมายก็เหมือนอย่างที่กษัตริย์ทำลายประชาธิปไตยแล้วมันก็บอกว่าทำลายระบบทักษิณจริงๆคือมันทำลายประชาธิปไตยเพราะทักษิณจะเป็นยี่อะไรถ้าประชาชนไม่เลือกใช่ไหมทักษิณมันมาตามระบบมาตามกฎเกณฑ์หาว่ามันซื้อเสียงขายเสียงหาว่ามันทุจริตเชิงนโยบายหาว่ามันมาครอบครององค์กรอิสระ
หาว่ามันครอบงำสื่อสื่อทุกสื่อด่าทักษิณหมดเลยมันครอบงำแบบไหนวะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันพูดคือวาทกรรมครับเป็นคนรู้จักกรองอย่าไปหลงคำพูดไอ้ตอแหลเนี่ยนะทำลายประชาธิปไตยบอกว่าทำลายทักษิณทุกวันนี้คนมันไม่ชอบทหารแต่มันเกลียดทักษิณอะอยู่ได้ด้วยการสร้างความเกลียดความกลัวจะทำอย่างนี้ตลอดไปนะครับไอ้พวกนี้ไม่จงรักภักดีไอ้คนที่พูดนี่เป็นขี้ข้าทักษิณเป็นเสื้อแดงล้มล้างใช่ไหมประกาศตัวชัดเจนชูสารัตใช่ไหมมึงพวกเดียวกันใช่ไหมมึงเอากษัตริย์ใช่ไหมก็ต้องถามย้อนครับแล้วกษัตริย์เอาอะไรกษัตริย์เอาประชาธิปไตยหรือเปล่ากษัตริย์เอาประชาชนหรือเปล่ากษัตริย์เห็นใจประชาชนบ้างไหมเราไม่ต้องการกษัตริย์ที่เก่งครับแต่เราแค่ขอให้กษัตริย์ใจกว้างตัวเองทำดีไม่ได้ทำได้ไม่ดีปล่อยให้คนอื่นเขาทำครับให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกได้ไหมไม่ใช่มึงยัดเยียดเอาคนอย่างประยุทธ์มาแล้วบังคับจีน่าด่าคนนู้นคนนี้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ครับคนดีของพวกคุณเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมบ้านเมืองเรามีทั้งคนดีคนไม่ดีที่สำคัญคือพวกคุณเป็นคนดีประชาชนทั้งประเทศเป็นคนไม่ดีใช่ไหมประชาชนเป็นลูกน้องทักษิณใช่ไหมอย่าไปหลงไอ้คารมติดลมทักษิณไม่ทักษิณเนี่ยนะถ้ามีคนดีกว่าทักษิณผมก็ไม่มีใครเลือกทักษิณหรอกแต่มันไม่มีคนดีกว่านี้คุณก็พัฒนาดิเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเอามาแข่งกันมาดิครับประเทศจะได้เจริญไอ้นี่คุณแพ้เราก็รู้จักแพ้ประเทศอื่นจะเป็นอย่างนี้นะชิบหายหมดนะประเทศอื่นเขาแพ้ไป10 ปี 20 ปีเขาก็ยังยอมเขาปรับปรุงปรับปรุงไปดูมันทำปรับปรุงไปเราไม่ดีตรงไหนวะปรับปรุงไปเหมือนบริษัทบริษัทมีเอนจิเนียริ่งนะเมื่อก่อนธนาคารกสิกรไทยเป็นคนแรกที่เอาไอ้ระบบนี้มาใช้นะระบบสมัยใหม่ลิโกมีเนี่ยทุกคนต้องทำตามครับมันไม่มีธนาคารอื่นให้กสิกรมันเก่งใช่ไหมส่งคนไปทำลายมันไปก่อวินาศกรรมเขาทำกันรึเปล่าเขาแข่งมึงดีจริงเลยกู้ดีจริงเลยด้วยเปลี่ยนไปตามโลกแข่งกันครับการแข่งขันมันทำให้โลกเจริญไม่ใช่ไปยึดอำนาจเขาอะไปสร้างสถานการณ์ไปสร้างเสื้อเหลืองไปยึดสนามบินที่ทักษิณพูดบ่อยๆนะฆ่าหนูตัวเดียวเผาทั้งบ้านเผากี่รอบแล้วครับเนี่ยแล้วคนที่ชิบหายคือใครคือประชาชนครับไม่ใช่ทักษิณคุณคิดว่าทักษิณลำบากเหรอคุณยิ่งรักลำบากทุกวันที่เห็นทำบุญ เดินสายทำบุญครับทักษิณก็โชคดีครับไม่อยู่ในประเทศไทยผมอิจฉานะเขาจะได้ทำประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งโลกถ้าเขาอยู่ประเทศไทยผมถามว่าผมสงสารนะผมอาจจะว่าเป็นโชคดีคุณทักษิณครับที่ถูกไล่ออกนอกประเทศถ้าคุณอยู่นะผมว่าคุณไม่รอดหรอกยังไงไงนะขอโทษนะถ้าไม่โดนระเบิดก็ต้องไปกินข้าวเหนียวกินแกงเขียวหวานถึงเกิดกรรมหรือดีไม่ดีนะครับกินยานอนหลับแล้วก็ไปผูกคอตายแบบท่านเจ้าคุณสนออย่างนั้นเหรอคุณทักษิณพูดเองนะครับคืนแรกที่นอนหลับสนิทคือคืนที่ไปประชุมนิวยอร์กตอนที่จะโดนยึดอำนาจนอนไม่หลับนะครับเพราะเขารู้ว่าเขาถูกปองร้ายเขาต้องการปิดชีวิตพูดตรงๆอ่ะเพราะนั้นคุณไปคุณพ้นไปแล้วแล้วถ้าประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยคุณไม่ต้องกลับแล้วไม่ต้องคิดพาทักษิณกลับนะทักษิณจะกลับมาได้ต่อเมื่อประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วถ้าเป็นไปได้ต่อเมื่อประเทศนี้ไม่มีระบอบกษัตริย์ถ้าคุณรักทักษิณคุณต้องเอากษัตริย์นะทักษิณจะเอาไม่เอาเรื่องของทักษิณผมไม่สนใจทักษิณแต่ถ้าคุณต้องการให้ทุกคนกลับประเทศไทยได้นะคุณต้องมีกษัตริย์เท่านั้นนะเพราะกษัตริย์คือคนสั่งการครับถ้าไม่มีกษัตริย์ก็คือไม่มีองคมนตรีจริงไหมทหารรักษาพงก็ไม่ต้องมี30,000 กว่าคนจะไปรักษาทำไมคุณจะรักษาทำไมมันน่ารักตรงไหนมันทำประโยชน์ตรงไหนวะแต่ทหารพวก30,000 กว่าคนไปรักษาไอ้ครอบครัวเนี่ยนะมีวางตั้งกี่แห่ง
บุกลุกป่าเป็นแสนๆไร่อ่ะไอ้คนที่รักป่าทำไมคุณไม่ยึดคืนอ่ะใช่ไหมดีแต่ไปไล่ลื้อคนอื่นรวยที่สุดในโลกภาษีก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นโกงที่สุดก็คือกษัตริย์นะครับเลือกให้มันชัดเองครับจะเอาอะไรอย่างใดอย่างเราอย่าโตแหละเอาประชาธิปไตยก็ต้องไม่มีกษัตริย์เพราะกษัตริย์เป็นหัวหน้าเผด็จการเป็นคนบัญชาการอย่างที่ผมเรียนนะครับไม่มีกษัตริย์ก็ไม่ต้องมีองคมนตรีงบเทิดทูนไม่ต้องมีแล้วทรัพย์สินคนนี้นะครับคุณก็ไปตรวจสอบดูอะไรได้มานี่ชอบปปงครับยึดเหมือนที่ยึดไอ้พวกขายยาบ้าเนี่ยไอ้พวกแก๊งอิทธิพลเถื่อนถ้าไม่มีที่มายึดครับทำไมก็ถ้าทำเหมือนคนอื่นถ้าคุณเก่งจริงพิสูจน์ได้ก็โอเคถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณยึดจะได้เงินต้นเท่าไหร่สองทุ่มวันต้องมีข่าวไปราชสำนักใช่ไหมโฆษณาสบายแต่ละช่องชอบผมก็สื่อทุกสื่อทุกช่องก็ชอบและพวกในทุนทั้งหลายแหละก็ชอบครับในทุนใหญ่ๆนะของไทยเนี่ยไม่ต้องไปถวายเงินครับไม่ต้องเสียเวลาไปยืนเข้าคิวพาลูกพาเมียไปถวายถวายที่เป็นร้อยๆล้านเนี่ยคุณอยากทำบุญใช่ไหมสร้างโรงเรียนทำเองครับติดป้ายเลยอันนี้ของซีพีที่ของเบียร์ช้างใช่ไหมอันนี้ของเบียร์สิงห์ติดไปเลยทำไมเหมือนแพ้เขาทำไมมันแปลกแล้วคือจะอยู่กันยังไงเนี่ยมันได้หลายอย่างนะคนเก่งจะได้มีที่ลงครับแข่งกันเลยครับอ้าวทักษิณมาส่งใครมาเอาคนที่เก่งที่สุดนะปฏิบัติเก่งที่สุดทีไหนแพ้ไปปรับปรุงตัวเปลี่ยนโค้ชฟุตบอลเราดูนะทีมที่มันแพ้นะมันก็เปลี่ยนโค้ชนะทีมบางทีมเมื่อก่อนรุ่งตอนนี้รุ่งริ่งนะครับเสมอตลอดเนี่ยนะเขาจะเปลี่ยนโค้ชเลยมันมีไหมว่าเขาไปจ้างโค้ชเขาไปทำร้ายโค้ชคนอื่นมีไหมเขามีแต่ปรับปรุงตัวการแข่งขันมันทำให้โลกเจริญครับต้องแข่งกับตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองประเทศที่เขาเจริญเขาอย่างนี้ทั้งหมดอเมริกาทำไมเจริญอเมริกาเจริญเพราะประเทศเขาแข่งขันเขาเปิดรับครับเปิดรับคนเก่งประเทศไทยมันแปลกนะมันไล่คนเก่งมึงเก่งเกินกูกูไม่ยอมจงทำดีแต่อย่าเด่นอย่าเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินสองคนถูกปิดทองหลังพระคุณดูข่าวสองทุ่มนะไอ้ข่าวเก่าๆประเภทนั่งรถประเภทน้ำท่วมนะโอ้โหเดินเหนื่อยใครย้อยอันนั้นเราปิดทองหลังพระแล้วคุณเดินไปทำไมผมถามมันเกิดประโยชน์อะไรคุณกษัตริย์พิพลเดินมาทั้งชีวิตนะไม่เท่าทักษิณทำ30บาทรักษาทุกโรคคุณไปเดินอีกร้อยชาติก็ไม่มีประโยชน์เท่าทักษิณทำ30บาทคุณไปเดินอีกพันชาติก็ไม่เท่าทักษิณทำโอทอกใช่ไหมคุณไปเกิดทั้งรัชกาลที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะประโยชน์ก็ไม่เท่าอ่ะทำหวยบนดินใช่ไหมทั้งราชวงศ์คุณตั้งแต่ข้าพระเจ้าตากอยู่ถึงยิงรัชกาลที่8ทำอะไรไอ้สิ่งที่มันเกิดเนี่ยนะมันง่ายๆครับในเมื่อคุณเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำร้ายประชาชนทุกวันนี้จะให้กษัตริย์เปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรครับมันทำชั่วไว้เยอะบุรพาพยัคฆ์มันก็มาจากการกินข้าเสื้อแดงมันไม่ยอมลงหรอกถ้าลงเดี๋ยวเขาไปลงสัตยาบันชาไอซีซีสอบสวนกันที่ราชประสงค์ใหม่คนที่ยิงคือทหารนะคือบุรพาพยัคฆ์นะคือไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งวลิศทั้งประยุทธ์ทั้งประวิตรเนี่ยทั้งแก๊งทั้งหมดเลยเนี่ยที่มันเป็นรัฐมนตรีไอ้คนที่ไปยิงที่ไปยิงวัดพระทุ่งวัดนารามนะไพบูลย์คุปต์ศรียาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะมันไปฆ่าคนตายนั่นคือยุติธรรมมันมีเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ยอมครับถ้าประเทศเป็นชาติที่ตายนะครับมันอยู่ไม่ได้กษัตริย์อยู่ไม่ได้ราชวงศ์อยู่ไม่ได้องคมนตรีอยู่ไม่ได้กองทัพอยู่ไม่ได้ศาลเองก็อยู่ไม่ได้ครับคุณตัดสินเห็นช่วยขนาดนี้นะ
ขาจะคุมไล่เลยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นพวกที่มีตราบาปมันกลัวครับเหมือนรัชกาลที่9ก่อกรณีสวรรคตนะเสด็จตาปิดปากพยานพยานอุตส่าห์ให้การว่าพระองค์เสด็จออกจากห้องพระบรรทม5นาทีก่อนมีเสียงปืนอุตส่าห์เป็นพยานมาเอาไปประหารเพราะเห็นว่าใครเข้าไปจะยิงใครเนี่ยประชาชนที่จะเอาทรัพย์ลอยแบบนั้นเหรอคุณไปใจดีกับคนพาเนี่ยเขาไม่ยอมครับคุณดูอย่างหมอยงอย่างประกรมนะรับใช้ใกล้ชิดไปถึงราชองครักษ์นะเพราะรู้ความลับก็มากเขาไม่เอาไว้เพราะฉะนั้นคนที่ตาสว่างครับต้องรู้ว่าอะไรคือเหตุอะไรคือเหตุแก้ที่เหตุครับอย่าไปแก้ปลายเหตุแก้ที่ต้นเหตุครับคือระบอบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นระบอบที่ขัดขวางความเจริญมันถ่วงครับถ้ามันอยู่เฉยๆไม่มีใครเขาว่ากูก็อยู่ไปไอ้นี่มายึดอำนาจมาสั่งนู่นสั่งนี่มาแช่แข็งประเทศไทยในนาม901เนี่ยหรืออาจารย์หวานคิดว่าเก็บไว้ดูเล่นดีฟังแล้วจริงๆมันก็เจ็บปวดพูดถึงเรื่องกฎหมายความอายุที่ทำในสังคมไทยนี่นะคะพี่น้องเรานี้ถูกพันธนาการมานานเหลือเกินนะคะจริงๆแล้วถ้าตราบใดยังอยู่ภายใต้ระบอบของกษัตริย์นะคะระบอบทรราชแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็คงจะไม่มีใครได้อิสรภาพเสรีภาพนะคะกฎหมายเนี่ยตกลงว่าที่ทำมากันตลอดเนี่ยนะคะภายใต้ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยนะคะที่มาแฝงไว้ว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะนี่เรียกเต็มๆเนี่ยนะแท้จริงนี้ก็คือมันไม่มีกฎหมายหรอกนะพี่น้องมันก็คือมีแต่กฎหมู่นะฮะแล้วก็เขาก็เขียนเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะควบคุมเรานะฮะแทนที่จะใช้มีดใช้ปืนอย่างที่คุณลุงว่าก็คือเปลี่ยนมาใช้ค้อนแทนนะฮะใช้อำนาจของศาลเนี่ยในการควบคุมเราแล้วก็แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะที่อยู่ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการของเขาทั้งหมดนะคะแต่มันมีคนอยู่แค่ครอบครัวเดียวใช่ไหมคะคุณลุงแล้วก็ใครที่ไปเกาะไว้กับครอบครัวนี้อย่างเหนียวแน่นเนี่ยก็จะได้อยู่เหนือกฎหมายไปด้วยนะคะเรียกว่ามี impunity นะคะซึ่งคนแสดงเราเนี่ยรู้ซึ้งเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าจนบัดนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนนะคะที่ถูกสังหารโหดเหี้ยมนะอย่างโหดเหี้ยมเลือดเย็นเนี่ยนะคะถูกสังหารกลางกรุงนะคะ99ศพทีนะคะก็ไม่มีใครที่จะมารับผิดเอาผิดใครไม่ได้เลยนะคะแม้แต่ในนั้นเนี่ยจะมีคนต่างชาติอยู่ถึง2คนนะคะที่เสียชีวิตและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกมากมายนะคะที่เป็นนักข่าวต่างชาตินะคะแต่ว่าเมื่อไอ้คนที่มันอยู่เหนือกฎหมายแล้วมันก็เขียนกฎหมายมาไว้ลงแท้กับประชาชนเท่านั้นแต่ตัวเองเนี่ยยืนอยู่เหนือกฎหมายทั้งปวงนะคะแล้วก็อ้างคำว่าเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่พอใจเมื่อไหร่นะประชาชนมันกระด้างกระเดื่องมันก็เอาอำนาจมาไว้ที่ตัวเองคนเดียวแล้วบอกว่านี่แหละกูคือองค์รัฐาธิปัตย์นะคะแล้วก็จะเขียนกฎโจรออกมาอีกสักกี่ฉบับกี่มาตรานะคะประชาชนก็วิ่งเป็นหนูติดจันคอยไปอ่านรายละเอียดเทียบกฎหมายปีนั้นปีนี้นะคะเป็นวังวนอยู่ไม่จบนะคะที่จริงๆแล้วทางออกใช่ไหมคะคุณลุงก็คือเอาไอ้กษัตริย์นี่แหละออกไปสักทีนะคะออกไปจากโครงสร้างของอำนาจในสังคมไทยสักทีเนี่ยแค่นั้นเนี่ยก็จะหมดคนที่อยู่เหนือกฎหมายนะคะแล้วมันจะได้เป็นนิติรัฐจริงๆสักทีอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณลุงค่ะมันมีอยู่สองคำค่ะที่อยากจะพูดให้มันชัดคำว่าอามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะต้องถามว่ามันแบบไหนแล้วมันยังไงแล้วทำไมแล้วได้อะไรการปกครองมันมีแต่เผด็จการกับประชาธิปไตยจบครับอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะต้องเข้าใจว่าไอ้คำนี้เนี่ยมันไม่ใช่การปกครองประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่นะไอ้คำว่าอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันทำให้เป็นเผด็จการครับเพราะกษัตริย์ไม่ใช่สัญลักษณ์กษัตริย์เป็นคนใช้อำนาจเหมือนมันบอกว่าสำนักงานสูงสุดมากษัตริย์เป็นของรัฐแต่ถามว่าใครใช้เงินใครเซ็นเช็คใครแต่งตั้งไอ้ผู้จัดการทรัพย์สินใครเป็นคนใช้จ่ายเงินครับก็คือกษัตริย์เครื่องบินพระที่นั่งเป็นของใครครับ
กองทัพอากาศกองทัพอากาศเบิกเงินดูแลทั้งหมดแต่ใครเป็นคนใช้ก็พระราชวงศ์เป็นคนใช้อ่ะเพราะฉะนั้นไปเถียงกับเขาครับคือทะเบียนน่ะเป็นของกองทัพอากาศตอนที่เสี่ยโอโดนยึดเครื่องบินเยอรมันนะไปบอกอันนี้เป็นของผมครับไม่ใช่บอกไม่ใช่หรอกคุณมีเรื่องไอ้อะไรทูงทูเอนะกับเยอรมันเขาจะยึดของคุณนะเพราะฉะนั้นโดยตัวหนังสือมันเป็นประชาธิปไตยแต่ทายทางปฏิบัติอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะเพราะว่าทหารก็เป็นของกษัตริย์กษัตริย์เป็นคนเซ็นครับคุณเป็นรัฐบาลแต่งตั้งโยกย้ายทหารไม่ได้นะต้องกษัตริย์รัฐบาลจะทำอะไรออกกฎหมายก็ต้องกษัตริย์เซ็นเพราะฉะนั้นอันมีกษัตริย์เป็นประมุขก็คือว่าเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนั่นเองคำว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นมุขของไทยนะมันแปลว่าระบอบราชาธิปไตยครับคือกษัตริย์เป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับไอ้คำนี้มันเป็นคำตอแหลมันเหมือนกับเขาบอกว่าผ้าผืนนี้ขาวสะอาดแต่มีรอยเปื้อนเป็นหย่อมหย่อมเออใช่ไหมมันสะอาดหรือเปล่าผ้าผืนนี้สะอาดแต่มีเชื้อโรคเชื้อราเป็นแห่งๆสะอาดหรือเปล่าประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่จบครับคือที่มามันต้องเป็นของประชาชนมาจากประชาชนเพื่อประชาชนอับราฮัมลินคอนเป็นคนพูดเองครับประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนนะครับมาจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะไม่ใช่โดยกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นประมุขประชาชนต้องเป็นคนเลือกโดยตรงครับคือประธานาธิบดีถึงจะเป็นประธานาธิบดีประชาชนไม่ได้เลือกประมุขมันจะเป็นประธานาธิบดีได้ยังไงมันต้องโดยประชาชนไม่ใช่โดยกษัตริย์รถคันนี้เป็นของประชาชนครับแต่กษัตริย์เป็นคนใช้สำนักงานทรัพย์สินเป็นของรัฐไม่ต้องเสียภาษีแต่กษัตริย์เป็นคนใช้จ่ายเนี่ยมันตอแหลหรือเปล่าเชิญไปอาจารย์เพราะฉะนั้นไปคิดดูให้ดีๆนะครับประชาชนที่รักทั้งหลายประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขมันแปลว่าอะไรประมุขมันไม่ได้เหมือนทั่วโลกเขานะครับทั่วโลกเขาประชาธิปไตยเฉยๆนะไม่ได้เขียนกษัตริย์เป็นประมุขเพราะรูปแบบมันเป็นคิงดอมเป็นราชอาณาจักรอยู่แล้วกษัตริย์เป็นเทพสัญลักษณ์จริงๆนะครับแล้วไอ้พวกอูต้าโรเยลิสพกข้างกษัตริย์บอกว่าไม่ใช่กษัตริย์มีพระราชอำนาจตั้งสังฆราชก็ต้องกษัตริย์ตั้งทุกอย่างต้องกษัตริย์โปรดเกล้าไอ้พวกเสื้อแดงบางคนก็ไปเถียงครับอันนี้ยังไม่ได้โปรดเกล้านะพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรนั่งรถเข็นนะเชิญอะไรก็ไม่ได้ยกมือยกไม้ก็ไม่ได้แสดงว่าในหลวงไม่ลงปรมาภิไธยไปเถียงเรื่องไปเป็นเรื่องอำนาจเป็นของประชาชนเนี่ยไม่ใช่ของกษัตริย์แล้วกษัตริย์ไม่ควรจะมีอีกแล้วมีไปทำไมครับคุณจะมีไปทำไมถามเขาทำอะไรคุณผมว่านะไอ้รัฐบาลผ่านๆมาทำประโยชน์เยอะกว่ากษัตริย์เยอะมันถึงอยู่ไม่ได้ไงไอ้รัฐบาลที่อยู่ได้คือรัฐบาลแบบประยุทธ์ครับรัฐบาลที่มาปล้นประเทศปล้นสิทธิเสรีภาพมาตอกย้ำว่าประชาชนเห็นซวยเลือกรัฐบาลเห็นซวยเลือกคนเห็นซวยมาทำลายประชาธิปไตยถึงอยู่ได้ถ้ามาจากประชาชนทำเพื่อประชาชนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อีกคำนึงครับคำว่ารัฐาธิปัตย์ถามว่าระบอบอะไรทำไมรัชกาลที่ห้ารัฐาธิปัตย์คือรัชกาลที่ห้าครับคนมีอำนาจสูงของรัฐก็คือรัชกาลที่ห้าเพราะปกครองระบอบสูงเป็นสิทธิราชถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยรัฐาธิปัตย์คือประชาชนเท่านั้นครับคุณจะมาปล้นไม่ได้บอกว่าผมกลัวปืนถ้ามันลงไปแล้วคุณก็ต้องเอาคืนใช่ไหมคุณไปรับประกาศคำสั่งมันได้ยังไงเออแปลกโจรปล้นเสร็จคุณกลัวนะมันมีปืนพอลงจากบ้านเมื่อกี้อะไรไว้คุณทำตามหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะโจรมันยังอยู่ถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวมันปล้นอีกรอบนึงตกลงปกครองระบอบอะไร
พราะฉะนั้นนะครับประเทศไทยจริงๆนะรัฐาธิปัตย์จริงๆนะในทางปฏิบัติก็คือตัวกษัตริย์นั่นแหละตัวกษัตริย์ตัวทหารตัวศาลก็คือรัฐาธิปัตย์สมัยทักษิณรัฐาธิปัตย์ก็คือกษัตริย์ครับกษัตริย์ไม่พอใจให้ทหารที่อำนาจคนที่มีอำนาจจริงๆนะครับเรียกว่ารัฐาธิปัตย์ไม่ใช่อำนาจในนามนะประชาชนเรื่องจะเป็นทุกตายมันแจกใบแดงมายุบพรรคแปลกสมัยทักษิณเนี่ยมันยุบพรรคด้วยข้อหาอะไรจ้างพรรคเล็กกลุ่มเลือกตั้งผมถามนะกฎหมายกฎหมายที่มันบัญญัติว่าห้ามมีไหมคุณชอบพรรคที่คุณได้เงินนะผิดไหมถ้าคุณจ้างให้ลงเลือกตั้งก็คือจะผิดจริงไหมครับผมก็งงนะคือประเทศไทยมันสารพัดใส่ความกฎหมายนี่เป็นกฎหมายมันเป็นกฎมั่วเป็นกฎมูสมมติว่าจ้างจริงๆนะสมมติว่าทักษิณจ้างพรรคเล็กกลุ่มเลือกตั้งแล้วมันผิดตรงไหนมีตรงไหนประจักษ์ว่าเป็นความผิดหลักนิติธรรมนะจะต้องมีระบุชัดเจนการกระทำนั้นเป็นความผิดมีบทลงโทษไอ้ที่ไปเดาไปคาดอย่างงู้อย่างนี้นะแล้วมันจ้างลงแล้วผิดตรงไหนถ้าจ้างไม่ลงก็ถึงจะผิดการเลือกตั้งไม่เป็นความลับในเมื่อคุณไม่ได้สมัครคุณไม่ได้ลงด้วยจะเป็นความลับไม่ลับมันเกี่ยวอะไรกับคุณก็คุณไม่ได้แข่งอ่ะมันมีที่ไหนก็คุณกลัวมากคุณกลัวเจ็บคุณไม่แข่งนะแล้วเสร็จแล้วคุณไปฟ้องร้องเขาเรื่องคุณไม่ได้เป็นผู้เสียหายแล้วไอ้หน้าหันหลังมันเกี่ยวอะไรกับคุณใช่ไหมคุณทำลายเจตนาลมคนที่กี่คนที่เขาไปเลือกคุณทำลายหลักประชาธิปไตยครับโดยอ้างให้เป็นความลับไปเป็นความลับเนี่ยนะแปลกไหมคุณสร้างพยานเท็จบอกว่าพรรคพลังประชาชนไปจ้างใครก็ไม่รู้ผู้ใหญ่บ้านมากก็สิบคนนะครับ9คนบอกว่าไม่จริงมีคนนึงบอกว่าจริงศาลเชื่อไอ้คนเดียวนะอีก9คนศาลไม่เชื่อไปสร้างพยานเท็จจับผู้หญิงไปขังนะครับหาว่าจ้างพรรคเล็กไปขังไว้ที่บ้านสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเขาให้น้องสาวโทรศัพท์แจ้งกองปราบไปช่วยออกมาศาลไม่รับฟังแปลกไอ้พยานบอกว่าดิฉันให้การเป็นพยานเท็จศาลไม่ฟังศาลบอกไม่รู้พระเจ้าอยู่หัวบอกให้ยุบกูก็ต้องยุบถ้ากูไม่ยุบเดี๋ยวมีเรื่องใช่ไหมอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นรัฐาธิปัตย์จริงๆในประเทศไทยนะมันมีอยู่คนเดียวครับตอนนี้อยู่ชั้น16อาการจะดีจะไรเราไม่รู้นะแต่ที่นี่มันเป็นเครือข่ายไปแล้วมันรวมถึงกองทัพบูรพาพยัครวมถึงองคมนตรีครับรวมถึงตุลาการทั้งหลายแหล่เนี่ยมันหากินด้วยกันเพราะอะไรครับมันเป็นเรือลำเดียวกันถ้ามันล่มมันล่มหมดนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลิกล้มระบบกษัตริย์ทีเดียวเราเลิกล้มทั้งระบอบมันนะครับบูรพาพยัคไอ้พวกที่ปล้นประชาชนเนี่ยไม่เอาไว้นะครับทหารมันต้องเป็นทหารของประชาชนไม่ใช่ทหารหุ่นยนต์สั่งอะไรก็ทำการรักษาพระองค์ไม่ต้องมีเพราะไม่มีพระองค์แล้วศาลก็ต้องขึ้นต่อประชาชนครับตรวจสอบได้ทุกอย่างเปิดเผยครับถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ระบอบลูกขุนไม่ใช่ตัดสินอะไรก็ได้ตามแต่ดุลพินิจถ้าอย่างนั้นก็แย่ครับศาลเป็นคนชี้เป็นชี้ตายไปสร้างนิยายว่าศาลเป็นเปาบุญจินเปาบุญจินมันนี้ไม่มีผมไม่รู้นะแต่มันเป็นยุคท่ายุคสุรินามันจะมีความเป็นธรรมถึงขนาดนั้นเลยเหรอคุณเชื่อเหรอสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่มีไพ่ไม่มีทาสมันยังขอโทษมันยังทุจริตกันขนาดนี้ยังเอียงขนาดนี้สมัยไพ่ทาสเอาอะไรจริงเขาสร้างให้คนเชื่อครับอาจารย์มีอะไรจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมครับค่ะคุณลุงครับมีคำถามเล็กๆที่พี่น้องส่งเข้ามาในห้องแชทนะคะในห้องพิพากษาเนี่ยค่ะคุณลุงทำไมต้องมีรูปของภูมิพลกับศิริกิติ์ด้วยคะที่อยู่เหนือหัวผู้พิพากษานะคะคุณลุงคือเขาต้องการตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศนี้เป็นของเขาเขาเป็นคนแต่งตั้งนะคุณอย่าลืมนะศาลต้องถวายสัตย์ใช่ไหม25เมษายน2549ก่อนที่ตำนานมีกี่วันเนี่ยอัครราชจุฬาลัตเอาเสื้อคุยไปถวายกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็พูดทะยาวครับการเลือกตั้งพรรคเดียวไม่เป็นประชาธิปไตยม.7 มั่วเลยคนลงบ้านนะ
ท่านทั้งหลายจงไปรวมหัวกันแต่ทำไม่ได้ให้ลาออกไปนะมันพูดอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้ว14ธันวาปกติ5ธันวาต้องออก1มกราเขาไม่ออกเขาออก14ธันวา15ธันวาศาลฎีกาตัดสินดีเจต้อยครูต้อยนะเป็นตลอดชีวิตศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์จำคุก1ปีนะครับศาลฎีกาตลอดชีวิตเนี่ยแหละคือกษัตริย์ภูมิพลแล้วผมถามนะเอาตรงๆง่ายๆคุณไม่รู้ภาษาถ้าเขาสั่งให้คุณทำคุณจะกล้าไม่ทำเลยผมไม่ได้ดูถูกนะครับศาลทุกศาลติดคุกได้หมดนะคุณคิดรู้ภาษาไม่มีแผลเลยมันอยากเป็นองค์มนตรีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาแต่งตั้งเขาเลี้ยงมาตลอดครับเขาเป็นรุ่นๆนะองค์กรสูงสุดของศาลคือศาลฎีกานะเขาเรียกว่าคณะกรรมการยุติธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ละศาลศาลปกครองศาลอื่นๆนะศาลชั้นต้นศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญทุกอย่างมันจะมาจากศาลยุติธรรมซึ่งประธานคือศาลฎีกานะครับแล้วเขาจะนับถือก็เป็นรุ่นๆนะแล้วเขาจะรู้ว่าถ้าใครรับใช้กษัตริย์ได้ดีก็จะได้เป็นองคมนตรีคุณลุงบัณฑิตไปพูดอยู่ประโยคนึงนะในศาลเนี่ยไม่ควรจะมีลูกบุคคลนะเขาหาว่าดูหมิ่นแล้วถามว่ามันถูกว่าคุณจะมีไปทำไมสมมติว่ากษัตริย์พิพลเกิดเสียสติเป็นอัลไซเมอร์เพื่อข้าขึ้นมาเนี่ยคุณจะเป็นมาตรฐานได้ไหมศาลในโลกนี้เขาใช้ตาช่างครับเป็นมาตรฐานเป็นเครื่องหมายใช่ไหมศาลไทยนี่กษัตริย์พิพลอยู่ตรงนั้นอะแล้วผมถามนะถ้าคุณมีเรื่องกับธนาคารไทยพาณิชย์บริษัท SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปนะคุณจะชนะคดีไหมเจ้าของบริษัทมันอยู่ตรงนั้นแหละคุณมีเรื่องกับโรงแรมคุณพินสกี้สยามปาร์คสเปนคุณมีเรื่องกับสยามพารากอนมีเรื่องกับเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยคุณจะชนะไหมฮะคุณไปขึ้นศาลนะเอาเห็นลูกพิพลเฮ้ยอันนี้เป็นเจ้าของถั่วเพราะฉะนั้นทำไมครับเจ้าสัวจึงต้องไปถวายเงินท่าพระกุศลก็เพราะพิพลเขาคุมทุกอย่างครับเดี๋ยวนี้ใครคุมครับแม้แต่ศาลนะภูมิพลครับยิ่งกว่าช่างกลกับอะไรช่างก่อสร้างตีกันอีกนะภูมิพลรูสแปลว่าภูมิพลคุมทั้งหมดคุมทั้งซอยคุมทั้งศาลคุณก็คิดดูว่าจริงไม่จริงค่ะนะวันนี้นะแหมได้ฟังคุณลุงนะแล้วก็เดี๋ยวสงสัยว่าจะต้องมาต่ออีกนะคะสำหรับเรื่องของเอาแบบเฉพาะศาลโดยเฉพาะนะคะเพราะวันนี้นี่ทั้งกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมนะคะแบบรวมก่อนนะคะพี่น้องแต่ว่าเรื่องศาลนี่เราทิ้งเป็นโจทย์เอาไว้นะคะเพราะว่าพอคุณลุงพูดว่าเราเนี่ยมันถูกหลอกนะให้หลงในท่านเปาปุ้นจิ้นมาโดยตลอดนะคะทำให้เราเนี่ยไม่เชื่อมั่นว่าพวกเราประชาชนเนี่ยสามารถจะมีสำนึกนะคะบอกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะกลายเป็นว่าเราไม่มีความมั่นใจเลยนะคะว่าระบบลูกขุนจะได้หรอนะคะเอาหน้าอย่างมากก็เป็นผู้พิพากษาสมทบนะคะก็พอแล้วนะคะแล้วคนที่รู้ก็ต้องมีความรู้กฎหมายนะคะถ้าไม่ได้จบนิติศาสตร์มาเนี่ยจะไปตัดสินความถูกความผิดได้หรือนะคะเนี่ยแม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยเองนะคุณลุงก็ยังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นเลยนะคะในระบบว่าถ้าเราจะเป็นลูกขุนเราจะเป็นได้เหรอมันต้องเป็นท่านเปาเท่านั้นนะคะวันนี้ได้ฟังคุณลุงแล้วทำให้เห็นเลยว่าอ๋อนี่เรานี่ถูกทำให้ไม่เชื่อมั่นในประชาชนด้วยกันเองมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ต้องไปเชื่อมั่นในคนที่ผ่านกระบวนการของระบบของกลุ่มเครือข่ายศักดินาเครือข่ายอำมาตย์นี่แหละนะคะก็คือฐานของกษัตริย์อีกทีหนึ่งนะคะไม่เชื่อมั่นในประชาชนด้วยกันนะคะคุณลุงนะคะก็เลยชัดเจนขึ้นมาวันหลังคงจะต้องชวนคุณลุงคุยอีกนะคะคุณลุงมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับกฎหมายที่จะเพิ่มเติมตกค้างอะไรอีกไหมคะเรื่องลูกขุนนี่น่าสนใจนะค่ะอาจารย์หวานว่าประชาชนจะรู้กฎหมายดีไหมอาจารย์ครับค่ะประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายได้ไหมไปฆ่าคนตายบอกผมไม่รู้ว่าฆ่าคนตายมีความผิดลักทรัพย์มีความผิดได้ไหมไม่ได้ค่ะกฎหมายข้อที่หนึ่งนะครับมันต้องออกจากตัวแทนประชาชนเพราะมันใช้กับประชาชนกฎหมายมันต้องมีเหตุมีผลเนี่ยไม่ใช่บังคับอ้างม.44เนี่ยนะอันนี้มันกฎหมู่ครับ
กฎหมายต้องมีความชอบธรรมอ่ะถึงแม้ว่าคนจะถูกตัดสินว่าผิดเขาก็ยังยอมว่าเออใช่ว่าผมผิดเองคนมันต้องยอมรับโดยดุษฎีนะมันถึงจะปกครองได้ใช่ไหมกฎหมายคืออย่างนั้นครับกฎหมายระบอบใหม่มันมีที่มาที่ไปกฎหมายมาจากสภาเท่านั้นนะครับไม่ได้มาจากปากกระบอกปืนไม่ได้มาจากสภาสุนัขรับใช้สชไม่ใช่แล้วทำไมเขาใช้ลูกขุนครับเพราะกฎหมายมันเป็นสิ่งเปิดเผยคุณจะเอาผิดคนได้ต่อเมื่อมันมีบทบัญญัติชัดเจนว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดครับประชาชนต้องรู้อันนี้ผิดอันนี้ไม่ผิดต้องรู้นะไม่ใช่ไม่รู้ถ้าไม่รู้แบบประเทศไทยนะไปตรวจสอบราชภัฏก็ผิดมันจะอุ้มอ่ะมันแบบจะให้กูทำอะไรจะให้ไปขี้ข้าตลอดชีวิตก้มหัวไม่ต้องมองฟ้าเหรอก้มหัวมองดินหาเส้นเดือนอย่างนั้นเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาประเทศที่เจริญประชาชนเขารู้กฎหมายครับแม้ว่ากฎหมายออกโดยสภาเนี่ยลูกขุนที่เขาดูเรื่องข้อเท็จจริงว่ามันจริงไม่จริงครับใช้สามัญสำนึกทำไมเขาไม่ใช้ศาลตัดสินโดยตรงเพราะอะไรครับเพราะศาลที่คุณไว้ใจได้เหรอใช่ไหมตัดสินอะไรก็ได้คุณคิดว่าเขาไม่ต้องใช้เงินเหรอท่านครับผมได้ข่าวว่าลูกท่านจะไปเมืองนอกใช่ไหมครับผมเอ็นดูลูกท่านนะครับให้ทุนการศึกษาสัก100 ล้านนะครับแล้วคิดว่าไอ้คนนั้นมันจะชนะคดีไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาให้คนธรรมดาแล้วลูกขุนเนี่ยนะครับเขาสุ่มนะครับเขาไม่ให้ใครรู้ว่าใครจะได้เป็นนะเขามีวิธีการสุ่มครับแล้วก็เลือกจากคนธรรมดาที่สุดนะไม่ใช่ว่าอุ้ยต้องเรียนจบแล้วจบนี่แบบไอ้อะไรคนดีที่มาจากอะไรสารสมูลนะผู้เชี่ยวชาญเขาไม่ได้ใช้นะครับเพราะกฎหมายมันออกเกี่ยวกับประชาชนธรรมดาตัวแทนประชาชนไอ้พวกที่รู้มากๆผลประโยชน์มากๆนี่เขาไม่ใช้นะครับศาลมีหน้าที่ดูแลข้อกฎหมายเท่านั้นเองข้อที่จริงในคณะครูเขาตัดสินอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะเพื่อถูกดุลอำนาจคนที่ใช้อำนาจจะต้องมีความรับผิดชอบในอำนาจแล้วหลักการประชาธิปไตยครับทุกอำนาจจะต้องมีหลักประกันการทวงดุลตรวจสอบได้มีวาระถ้าตรวจสอบไม่ได้ไม่มีวาระซักถามไม่ได้แบบคสช.เนี่ยพันธกา 100% ครับแล้วอย่าไปหวังนะครับเรามีหน้าที่ไล่มันไล่แบบถาวรนะไม่ต้องกลับไปอีกมึงไปพร้อมกับคนที่ตั้งมึงไปพร้อมกับราชวงศ์ไปให้หมดไม่ต้องเสียเวลาเสียงบประมาณกับมันเอาของที่มันโป้จากเราคืนมาให้ลูกหลานเราคือแม้ประชาชนไทยผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ทำแบบนี้ไม่ว่ามันทำกับเรามามากแล้วนะไม่คิดจะเอาคืนกันหรอครับคุณลงเชื่อไหมฮะว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะที่มารวมตัวกันนะคะในนามกลุ่มว่าชื่อบน Facebook นะคะชื่อว่าฉันคือประชาชนของสาธารณรัฐนะคะขณะนี้เนี่ยเขาก็มารวมตัวกันนะคะช่วยกันออกแบบธงสาธารณรัฐแล้วนะคะเพื่อที่จะพร้อมที่จะชูธงสาธารณรัฐร่วมกันนะคะแล้วก็ไอ้ความรู้สึกนี้ค่ะคุณลุงคือธงสาธารณรัฐนี่นะคะอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่มันบ่งบอกถึงความเข้าใจว่านี่คือกษัตริย์เนี่ยนะคะเขาไม่เอาเลยนะคะคุณลุงนะคะคือพี่น้องหลายคนเนี่ยชอบในสีนะคะอย่างเช่นสีน้ำเงินนะคะก็ใส่ทำธงสีน้ำเงินมาแล้วก็มีดาวแดงอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องก็จะแสดงความเห็นกันอย่างรุนแรงมากว่าไม่เอาน้ำเงินคือกษัตริย์ไม่เอานะคะบางคนมีฟ้าเข้มนะคะบอกว่ามันก็ยังดูเป็นกษัตริย์เกินไปไม่เอานะคะบางคนมีสีทองค่ะสีทองบอกว่าเป็นสีของกษัตริย์นะคะแล้วก็มีรูปมงกุฎนะคะที่แสดงความยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแต่อะไรที่เป็นทำนองนี้เข้ามานะคะพี่น้องโอ้โหปฏิเสธกันเรียกว่ากระหน่ำเลยนะคะใครที่ออกแบบธงมานะคะท่านลองไปพิจารณาดูนะคะคุณลุงคิดว่ายังไงคะเนี่ยค่ะธงของสาธารณรัฐเรานะคะที่กำลังช่วยกันออกแบบค่ะเกี่ยวกับประเด็นของสัญลักษณ์ของกษัตริย์ที่มาอยู่บนธงเนี่ยค่ะไตรลงนี่เขาไม่เอาแล้วนะคะธงไตรลงค่ะคุณลุงเชิญเลยค่ะช่วยให้ความเห็นหน่อยค่ะในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ
อาจารย์หวานครับบางคนบอกว่าเสื้อแดงเป็นกรมนิตมันใช้สีแดงอะไรก็แดงๆอยากจะเรียนให้ทราบนะครับสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะทั้งเรือเหลืองทั้งเรือค้าขายของเอกชนนะครับใช้ธงสีแดงล้วนเป็นเครื่องหมายหมายถึงเรือสยามนะครับธงชาติไทยมีสีเดียวคือสีแดงเลยสมัยต้นกรุงโกสินทร์เนี่ยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วต่อมาสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยให้เพิ่มรูปจักรสีขาวลงในธงแดงครับจักรก็คือจักรกรีมเนาะนะพอต่อมาก็มีการเปลี่ยนครับสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยนะตามสุริยากับชาติตะวันตกเขาบอกว่ามันต้องมีธงชาติเราไปตามสัญญาตามธรรมเนียมของประเทศอื่นเพราะประเทศเราไม่มีธงชาตินะครับเอางี้แล้วกันนะเอาธงพื้นสีแดงเอารูปช้างเผือกเปล่าๆอยู่ตรงกลางนะแล้วก็เอารูปจักรออกไปซะเพราะรูปจักรเนี่ยหมายถึงเฉพาะตัวกษัตริย์กษัตริย์ไม่เกี่ยวนะเออเอาเป็นรูปช้างแล้วต่อมานะครับคือมาใช้ช้างเผือกเปล่าๆล้วนๆเลยช้างตัวเดียวนะมาเปลี่ยนสมัยรัชกาลที่6ครับ2459รัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินไปเมืองอุทัยธานีจังหวัดนี้ก็น่าสงสารนะครับรู้สึกจะไม่มีห้างไม่มีถนนมีอะไรเลยไอ้ที่แก่งเสือเต้นเนี่ยนะไปเจอน้ำท่วมครับไปเห็นธงของราษฎรที่รอรับเสด็จแล้วก็ไอ้ธงช้างนี่มันเอาหัวลงกันนะรัชกาลหัวเอ้ยมันไม่ได้เว้ยธงชาติมันต้องคอยดูช้างหัวขึ้นหัวลงเอาเป็นแบบซิมเมตรีภาษาไทยก็สมมาตรก็คือคุณจะกลับหัวกลับหางเหมือนกันหมดนะให้มันเป็นแบบสแตนดาร์ดและการถูกนี่ท่านก็เก่งนะท่านบอกให้มันสมมาตรคือไม่ต้องไปดูว่าจะซ้ายจะขวาจะบนจะล่างนะนะก็เลยออกแบบไอ้สามสีนี่นะครับนะก็อย่างที่เรารู้นะครับสีแดงหมายถึงชาติชาตินะจริงๆชาตินอร์ดิกแปลว่าเลือดนะครับแปลว่าสีแดงชาติแปลว่าสีแดงกาชาติเลดคอร์สเนี่ยกาแปลว่ากากบาทแปลว่าคอสเลดนี่ชาติชาดอชาติแปลว่าแดงนะครับกาชาติแปลว่ากากบาทแดงนะทีนี้ก็เลยสีน้ำเงินเราก็รู้นะเอ๊ะทำไมต้องใช้สีน้ำเงินด้วยมันเป็นยังไงเหรอมันธรรมเนียมอังกฤษนะครับเขาเชื่อว่ากษัตริย์เนี่ยมันต่างกับคนธรรมดาคนธรรมดาเลือดสีแดงครับกษัตริย์นี่เลือดสีน้ำเงินเว้ยให้รู้ว่าขอโทษนะครับกูสูงกว่าพวกมึงอ่ะพวกมึงมันพวกหนุมานพวกลิงพวกยักษ์กูพลักพลาเว้ยมันถึงเป็นที่บังกูบังก็เลยต่อกันมาครับเอาสีน้ำเงินแล้วกันนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับนะคือมันความแตกต่างว่าเราเลือกสีแดงเขาเลือกสีน้ำเงินเราไม่ขี้ข้าครับเราต้องกราบหมาธงแดงนะอย่าไปเทียบชั้นเสือกับท่านเลยครับท่านเป็นผู้มีบารมีท่านเรียนนะได้เหรียญทองตลอดครับสี่เต็มเรียนปริญญาเอกโดยไม่ต้องเรียนปริญญาโทก็ได้นะใช่ไหมท่านครองตำแหน่งที่หนึ่งของประเทศตลอดครับทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะเป็นอย่างนั้นไอ้สีน้ำเงินก็คือให้มันต่างว่าเลือดเขาเนี่ยไม่ใช่สีแดงครับไม่เชื่อไปผ่าดูได้นะเลือดสีน้ำเงินทุกพระองค์อาจารย์ไม่เชื่อก็ลองดูสิครับค่ะค่ะถึงว่านะฮะผลผลิตออกมานี่รู้สึกว่าจะเลือดแดงไม่พอหรือเปล่านะฮะรู้สึกว่าจะมีปัญหาทางสมองกันนะคะเยอะหลายคนนะฮะที่เป็นเชื้อสายของตระกูลนี้นะฮะนี่สงสารเด็กๆที่คลอดออกมาจากครอบครัวนี้จริงๆเลยนะคะเหมือนถูกกระทำนะคะคุณลุงนะเพราะว่าไม่รู้อีโดอีเน่นะเกิดมาก็ต้องผสมพันธุ์มาจากพวกญาติๆพี่ป้าๆนะนะอาๆด้วยกันเนี่ยนะผสมพันธุ์กันเองแล้วก็กลายมาเป็นตัวเองนะคะที่สมองพิการกันไปหมดนะคะคุณลุงวันนี้ก็คงใช้เวลาพอสมควรเลยนะคุณลุงขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกฎหมายแบบหมู่ๆของระบอบภูมิพลแท้จริงก็คือกฎหมู่หรือกฎโจรนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ต้อง
ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้นะโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยไม่ต้องสนใจในเนื้อหาเลยด้วยซ้ำนะคะที่เราจะต้องสนใจคือหลักนิติรัฐมันเป็นอย่างไรนะคะหลักสิทธิมนุษยชนสากลเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วถ้าเราจะสร้างประเทศของเราเป็นสาธารณรัฐนะคะประเทศของเรานั้นนะคะเราจะต้องไปที่เลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยนะคะให้สำเร็จให้ได้เลยนะคะถ้ามีมาตรานี้ในรัฐธรรมนูญของประชาชนเมื่อไหร่ก็หมายความว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยแท้จริงแล้วใช่ไหมคะคุณลงก็ภาษาพระเรียกว่ามันมีสัมมาทิฏฐิค่ะกับมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือประเทศเป็นของประชาชนตรงกับคำว่าสาธารณรัฐมิจฉาทิฏฐิคือประเทศเป็นของกษัตริย์เรียกว่าราชอาณาจักรหรือที่ตอแหลว่าประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์คอยปล้นอำนาจของประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับอย่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดไม่ต้องไปสนใจเรื่องตั้งไม่เรื่องตั้งเราต้องการประเทศที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับประชาชนเป็นคนสร้างประเทศนี้ประชาชนเป็นคนเลี้ยงดูประเทศนี้ประชาชนจะรับผิดชอบประเทศนี้เองเอาเท่านี้แล้วกันนะครับค่ะขอบคุณมากสวัสดีทุกท่านครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณลุง